แบบฝึกหัด1.12นะคะแสดงวิธีหาผลคูณนะคะข้อที่1นะคะวิธีทำสาม่วน4คูณด้วย2เศษ1ส่วนเะคะก็จะได้เท่ากับ13ส่วน4คูณด้วยเราก็ทําให้เป็นเศษเกินนะคะเ2 14ิบวก1เป็น15ส่วน7นะคะก็จะได้เท่ากับ13.15คูณ15ส่วนด้วย4คูณ เนะคะซึ่ง13คูณ15ได้เท่ากับ195นะคะ47 28นะคะทำให้เป็นจำนวนกระนะคะก็จะได้28 6นะคะ168นะคะเศษ27ส่วน28นะคะตอบ6เศษ27ส่วน28นะคะต่อไปข้อที่2วิธีทำ5เศษ2ส่วน7คูณ 4 2่ส่วน37็นะคะเ็จะได้เท่ากับ37ส่วน7คูณ42ส่วน37นะคะเท่ากับ 37, 37, 37คูณส2ส่วนด้วย7คูณ3าเนะคะเท่ากับเราก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ3าหารด้วย37เท่ากับ1นะคะแล้วก็37หารด้วย37ก็เท่ากับ1นะคะ42หารด้วย7เท่ากับ6แล้วก็ 7หารด้วย7เท่ากับ1นึ่งนะคะคำตอบเป็น6นะคะตอบ6นะคะต่อไปข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่3นะคะวิจีทำา1เศษ2ส่วน3คูณด้วย1เศษ1ส่วน4นะคะก็จะได้เท่ากับ5ส่วน3คูณ5ส่วน4นะคะเท่ากับ5คูณ5ส่วนด้วย3คูณ สี 4, 5ห้ายี่สาองนะคะทำให้เป็นจำนวนกระสิ2สองเป็น24่สิบสเศษหนึส่วนสิะคะตอบ2องเศษหนึส่วนสิะคะต่อไปข้อที่4นะคะวิธีทำสองเศษหนึ่ส่วนแดคูณด้วย1นึ่งเศษหนึส่วนสิบนะคะก็จะได้เท่ากับ1 7บเจ็ดส่วนแปดคูณสิส่วนสินะคะเท่ากับ 17คูณ11ส่วนด้วย8คูณ10นะคะ17คูณ11เท่ากับ1น0 87นะคะ8คูณ10เท่ากับ80นะคะทำให้เป็นจำนวนคละได้82เป็น160เศษ27ส่วน80นะคะตอบ2เศษ27ส่วน80นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ วิธีทำหนึเศษห้าส่วนสิคูณด้วย1นึเศษสีส่วนหเท่ากับ17บเส่วนสิคูณด้วย9ก้ส่วนหะคะเท่ากับ17บคูณเส่วนด้วย12บคูณหนะคะแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะเหารด้วย3ามเท่ากับสามนะคะสิ 12, หารด้วยสาเท่ากับสี่นะคะสิบเจ็คูณสามเท่ากับ 51สนะคะส่วนด้วย4 5 2ห้านะคะทำให้เป็นจำนวนคะนะคะก็จะได้20 2เป็น40เศษ11ส่วน20นะคะตอบ2เศษ11บส่วน20นะคะต่อไปข้อที่6นะคะวิททามเศษ2 62, ส่วนเคูณ1เศษ2ส่วน25นะคะได้เท่ากับ20ส่วน9คูณ 27ส่วน25้านะคะเท่ากับ20คูณ27ส่วนด้วย9คูณ25นะคะแล้วก็ตจะทนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ27หารด้วย9เท่ากับ3 9มาหารด้วย9เท่ากับ1นึ่งะคะยี่หารด้วย5้าเท่ากับ4ี่ยีหารด้วย5เท่ากับ5้นะคะสี่สมเป็น12 1คูณ5ได้5นะคะเปลี่ยนเป็นจำนวนคะก็จะได้5้สองเป็น10เศษ2ส่วนหนะคะ ตอบ2เศษ2ส่วน5นะคะต่อไปข้อที่7นะคะวิธีทำหเศษ4ส่วน8คูณ2อเศษ8ส่วนส1บ็นะคะก็จะได้เท่ากับ44ส่วนแคูณส0ส่วน11นะคะก็จะได้44คูณด้วย30ส่วนด้วย8คูณ11เนะคะเท่ากับแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างตำ่ำนะคะ 4 4หารด้วย4เท่ากับ11นะคะแล้วก็8หารด้วย4เท่ากับ2นะคะต่อไป11หารด้วย11เท่ากับ1 11หารด้วย11เท่ากับ1นะคะแล้วก็30หารด้วย2เท่ากับ15 2หารด้วย2เท่ากับหนะ่งนคะคำตอบเป็น15นะคะตอบ15นะคะไปข้อที่8นะคะวิธีทำ2อสเศ็ดส่วน10คูณ หนสเจ็ดส่วน18นะคะก็จะได้เท่ากับ27ส่วน10คูณ25ส่วน18นะคะเท่ากับ27คูณ25ส่วนด้วย10คูณ18นะคะเท่ากับแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ27หารด้วย9เท่ากับ3ามหารด้วย9กเท่ากับ2นะคะ25หารด้วย5เท่ากับ5แล้วก็10หารด้วย5เท่ากับ2นะคะ 3คูณ5เป็น15 2คูณ2เป็น4นะคะก็จะได้เท่ากับ4 32เศษ3ส่วน4นะคะตอบ3เศษ3ส่วน4นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ Please like press share press the bell press follow too so that you don't miss the math content